น้องท็อปกันหรือเด็กชายภูมิระพีแก้วพิบูลนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เยาวชนโลก IMG Academy Junior World Golf Championship 2019ที่ประเทศสหรัฐอเมริการุ่นอายุ 11-12 ปีเข้าพบดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากน้องท็อปกันเพิ่งคว้าแชมป์มาได้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยดร.ก้องศักดิ์ได้กล่าวอวยพรพร้อมให้การสนับสนุนน้องท็อปกันในทุกด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและในปีนี้น้องท็อปกันได้เข้าเป็นนักกีฬาในโครงการ1กีฬา1จังหวัดเรียบร้อยแล้วค่ะด้านน้องท็อปกันปัจจุบันอายุ12ปีเป็นนักเรียนชั้นเกรด7ของโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่อำเภอหาดใหญ่เปิดเผยว่าการได้แชมป์ครั้งนี้ถือว่าเกินคาดถือเป็นรายการใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ทำได้ส่วนเป้าหมายในอนาคตคือการเทิร์นโปรและเข้าเล่นใน PGA Tour โดยหวังกวาดให้ได้ทุกรายการเมเจอร์